อ่ะมาพูดถึงประเด็นของทีมประจวบนะครับหลังจากที่มีปัญหาใหญ่นะครับเพลย์เมคเกอร์ของทีมอย่างจิตปัญญาที่สุดเจ็บนานถึง 8-9 เดือนทีเดียวครับก็นะครับเป็นการปิดเทอมไปเป็นที่เรียบร้อยอย่างแน่นอนนะครับปัญหาก็คือว่าจะส่งผลต่อฟอร์มการเล่นของประจวบหรือไม่เพราะว่าเกมล่าสุดอย่างการที่บุกไปแพ้ชลบุรี FC ถึง 4-2 เนี่ยโค้ชวังเองยอมรับเลยว่าขาดจิตปัญญาไปเนี่ยส่งผลต่อทีมแน่นอนใช่ครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยจิตปัญญาเป็นเหมือนตัวทำเกมของทีมนะครับเกมไหนที่ไม่มีจิตปัญญาหรือว่าเกมไหนที่จิตปัญญาโดนประกบติดเนี่ยเกมนั้นประจวบจะเล่นไม่ออกเลยใช่ครับและนี่ยิ่งไม่มีจิตปัญญาแน่นอนแล้วทางฤดูกาลเนี่ยทำให้เขาจำเป็นต้องหาตัวตายตัวแทนครับเลขสองครับต้องหาแน่นอนสำหรับประจวบนะครับสำหรับมิดฟิลด์ที่จะมาเล่นแทนแล้วก็เหมือนจะต้องมาเล่นตำแหน่งที่เป็นตัวรุกนะครับแล้วก็ประจวบเนี่ยขาดอาวุธสำคัญอย่างหนึ่งก็คือลูกตั้งเตะเลยเพราะว่าจิตปัญญาเนี่ยเป็นคนที่ยิงฟรีคิกได้ดีด้วยใช่ซึ่งล่าสุดเองนายกเกียร์ประธานสโมสรก็ไฟเขียวแล้วนะครับให้โค้ชวังเนี่ยเร่งหาตัวแทนจิตปัญญาที่สุดครับ